ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็คุณครูด้วยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะตื้นตันตื้นตันมากพูดไม่ออกเอาพร้อมยังเอานั่งที่ให้เรียบร้อยนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆหน่อยเอาละตรงนี้นักเรียนก็ลองช่วยกันนะพร้อมยังพร้อมนะครับนั่งตัวตรงสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆเป็นไงวันนี้เชิญเชิญค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังกล้องนะเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังกล้องวันนี้คุณครูก็อยากจะให้เด็กๆได้ช่วยกันคิดได้ช่วยกันดูว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี้ยมันดีหรือไม่ดีมันเหมาะสมอย่างไรหรือมันเป็นยังไงกันแน่ไอ้สิ่งที่ความเป็นไทยของเราเนี่ยมันพอไหมเราชอบไหมกับการเราเป็นคนไทยหรือเราชอบที่จะไปเรียนแบบชาวต่างชาติไหนใครยังชอบทานอาหารแบบไทยๆอยู่ใครชอบน้ำพริกผมชอบทานได้เอามือลงไหนใครชอบอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบฝรั่งบ้างไม่มีใครทานเบรกฟาสต์ตอนเช้าๆมีไหมไม่มีทานอะไรตอนเช้าข้าวข้าวต้มใช่ไหมไหนใครยังทานข้าวเช้าอยู่ยกมือข้าวเช้าเอสเต็มใจหน่อยกอลลักกอลลักทำอะไรคะไม่ทานข้าวข้าวไหมข้าวนะข้าวเรายังทานข้าวอยู่ทีนี้นักเรียนลองมาดูนิดหนึ่งว่ากลับมาดูที่ข่าวตอนเช้าเช้าก่อนช่วงนี้มีอะไรที่สำคัญบ้างเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์แล้วพอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มันก็จะมีเทศกาลเกี่ยวกับท่องเที่ยววิถีไทยถูกไหมคะมันจะมีการท่องเที่ยวที่สำคัญในช่วงนี้ในช่วงต้นเดือนแล้วก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะก็จะเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่ออกในแนวของเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ในเรื่องของความรักถูกไหมเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักทีนี้เทศกาลของเราในช่วงนี้ดูข่าวไหมเมื่อเช้าดูไม่เอ่ยดูไม่ดูเดือนกุมภาพันธ์มีเทศกาลอะไรเอ่ยเรามีตรุษจีนแน่แหละแล้วมีอะไรอีกฮะมีวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักแต่เมื่อเช้าดูข่าวแล้วที่มีวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรดอกไม้สวยงามมันมีอะไรคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของดอกไม้เบ่งบานดอกไม้กำลังบานสะพรั่งแต่ช่วงฤดูหนาวนะมันยังทำไมอยู่มันยังตูมๆอยู่ถูกไหมแต่ที่มันจะบานช่วงฤดูหนาวคือดอกอะไรนะที่เราดูกันไปดอกอะไรดอกนางพระยาเสือโคร่งตอนนี้มันร่วงแล้วแต่ตอนนี้ดอกไม้อื่นเยอะแยะมากมายกำลังเบ่งบานมีทุ่งมีทะเลบัวแดงที่ไหนทะเลบัวแดงที่ไหนคะที่จังหวัดอุดรธานีแต่บ้านเรามีไหมบ้านเรามีมีทุ่งที่300ยอดมีไปดูได้ถ้าอยากไปดูทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยภาคเหนือยังมีเทศกาลงานดอกไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะวันที่6 7 8เป็นงานเทศกาลดอกไม้ของเชียงใหม่สวยงามมากเพราะนั้นวันนี้เด็กๆทำไมเรียนเสร็จแล้วตอนเย็นโอ้จับเครื่องบินเลยเหรอนั่งเครื่องนั่งอะไรรถทัวร์ไปเลยเชียงใหม่ไปดูอะไรคะไปดูดอกไม้ถูกเปล่าถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่ไปดูดอกไม้ที่เชียงใหม่ที่ก็มีนิทรรศการมีอีกที่หนึ่งใกล้ๆแล้วก็เป็นเรื่องของคนไทยล้วนๆเลยสวยงามมากวันนี้คุณครูมีภาพนี้ที่ให้ดูอะไรคะรามเกียรติ์คู่
รามเกียรติ์เพื่อนบอกรามเกียรติ์ทันทีอันนี้เป็นการแสดงอะไรการแสดงโขนการแสดงโขนใกล้มากเลยที่อุทยานพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานร.2ที่จังหวัดสมุทรสมุทรอะไรสมุทรสงครามที่อัมพวาช่วงนี้เขาจะมีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องของดนตรีไทยแล้วก็นาฏศิลป์ไทยที่สูงสุดนาฏศิลป์ไทยก็คือการแสดงอันนี้แหละหาชมได้ยากหรือง่ายยากยากท่านนักเรียนไปดูสดๆการแสดงโขนเนี่ยมันเป็นสุดยอดของศิลปะวัฒนธรรมไทยเรื่องที่เล่นก็เป็นเรื่องของรามเกียรติ์ถูกไหมเออเห็นไหมมีคนเอาภาพมาให้ดูวันนี้เพราะฉะนั้นวันที่6วันที่7วันที่8ช่วงเดียวกันถ้านักเรียนไม่พร้อมที่จะบินขึ้นไปเชียงใหม่ไปดูดอกไม้สวยงามนักเรียนก็ไปที่อัมพวาไปอุทยานร.2ไปชมศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะในเรื่องของดนตรีไทยในเรื่องของโขนนะคะงานนี้ก็นักเรียนก็จะได้มีโอกาสไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่นั่นก็เชิญชวนนะเพราะว่าวันนี้นอกจากจะเชิญชวนแล้วคุณครูก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ลองไปดูในสไลด์ก่อนว่าวันนี้เรื่องอะไรนะเรื่องเอกลักษณ์ไทยพอพูดถึงเอกลักษณ์ไทยเอาคิดก่อนอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ไทยใจเย็นคิดก่อนแล้วค่อยตอบไม่มีอ่ะถือไม้นักเรียนอะไรคิดว่าอะไรที่มันโดดเด่นเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยมวยไทยฮิรันบอกว่ามวยไทยอ่ะกอลลักษณ์บอกว่าการไหว้ครับการไหว้การแต่งกายครับการแต่งกายแบบไทยไหมแบบไทยอ่ะสุดท้ายวงดนตรีไทยครับวงดนตรีไทยเอาขอน้องเจ๋งหน่อยขอน้องเจ๋งหน่อยนานๆมาปรากฏตัวทีตอบอะไรดีภาษาครับภาษาเห็นไหมเจ๋งสมชื่อไหมสมชื่อเจ๋งหรือเจ๋ง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 สมชื่อภาษาผู้หญิงตอบไหมคะเอาสามคนที่เหลือตอบการยิ้มค่ะการยิ้มโอ้ยิ้มนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะยิ้มไหนหนูยิ้มแบบไหนคะยิ้มแบบนั้นจะสวยไหมจะบอกให้เคล็ดลับความงามของผู้หญิงไหนใครอยากยิ้มสวยยกมือผู้ชายก็ยิ้มสวยได้เวลาเรายิ้มเนี่ยเราจะยิ้มแบบเห็นหมดเลยไหมเราจะยิ้มแบบสุดฤทธิ์สุดเดชไหมเหมือนที่เขาแข่งขันหัวเราะแบบนั้นไหมไม่เอาเวลาเรายิ้มให้ฝึกค่ะผู้หญิงไทยต้องฝึกอยู่หน้ากระจกยิ้มเนี่ยอย่าให้เห็นฟันถ้าเห็นฟันก็เห็นเพียงเล็กน้อยวิธีที่จะยิ้มสวยดูเวทีประกวดนางงามเราไม่ได้สวยเหมือนนางงามถูกไหมแต่เรายิ้มสวยได้นะยิ้มสวยได้เราก็เปิดเผยนิดนึงยิ้มแบบจริงใจคนไทยยิ้มแบบจริงใจไม่กักไม่มีมุมไม่มีอะไรทั้งนั้นยิ้มแบบเป็นมิตรถูกไหมคะรอยยิ้มก็ถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญหาได้ง่ายสำหรับคนไทยอ่ะต่อไปอะไรเอ่ยการพูดค่ะการพูดเป็นไงการพูดอ๋อพูดภาษาไทยไม่เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นเลยเหรอคนไทยไม่เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นเลยเหรอต้องเปลี่ยนไหมคะตอนนี้ต้องเอามาร่วมด้วยนะไม่ได้ให้เปลี่ยนที่คุณครูพูดหมายความว่าเราก็ยังพูดภาษาไทยพูดให้ชัดพูดให้ถูกต้องถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมาพูดภาษาไทยอย่างเดียวเราจะสื่อสารกับคนอื่นรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องถูกไหมคะเราต้องพูดภาษาอะไรอีกภาษาอังกฤษถูกไหมพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นอีก1ภาษาเป็นตอนนี้เราต้องพูดได้กี่ภาษาแล้ว3ภาษาได้หรือยังได้หรือยังแต่แน่ๆวันนี้ต้องพูดภาษาอะไรให้ชัดก่อนภาษาไทยอ้าวอีกเรื่องหนึ่งคือการละเล่นครับการละเล่นทุกวันนี้ยังเล่นอยู่ไหมเล่นอะไรคะรีรีข้าวสารรีรีข้าวสารเล่นไหมเล่นท่องถูกไหมเออรีรีข้าวสาร
เออมันมีอะไรเด็กน้อยกระตาเหลือกเนี่ยมันมาตรงไหนอ่ะครูเคยได้ยินเสียงเด็กน้อยกระตาเหลือกเนี่ยมันมีไหมมันมีด้วยเหรอมันไม่มีนะคุณครูว่าเวลาจำมาก็จำให้มันให้ถูกๆหน่อยนะพยายามฟื้นไอ้สิ่งที่มันโบราณโบราณเดิมๆขึ้นมานะไอ้เด็กน้อยตาเหลือกเนี่ยถ้าจะไม่ดีนะตาเหลือกมันเป็นยังไงอาจจะชักกระเดวกระเดวก็ได้แล้วตาเหลือกลองไปทบทวนดูถามใครรู้ไหมครูพัชรินครูพัชรินใช่ไหมใช่อ้าววันนี้นอกจากไม่อยากให้พูดคำว่าเด็กน้อยกระตาเหลือกหรือเด็กน้อยตาเหลือกแล้วเนี่ยคุณครูมีภาพสวยๆมาให้ดูคุณครูไม่แน่ใจว่าจะถูกใจผู้หญิงหรือเปล่าเพราะว่าคุณครูมีเอกลักษณ์ที่สำคัญของคนไทยได้ไหมได้อ่ะดูนิดหนึ่งนะอันนี้เข้าเรื่องแล้วนะเข้าเรื่องแล้วนะอะไรคะมวยไทยมวยไทยไหนใครชอบดูมวยเดี๋ยวนี้มันมีมวยตู้ใช่ไหมมวยในจอโทรทัศน์มวยที่มีเวทีชอบดูมวยไหนมันมีมวยอะไรบ้างมันมวยไทยมวยสากลแถบบ้านเรายังมีมวยทะเลอีกเคยเล่นไหมมวยทะเลแต่ดั้งเดิมของเราคือมวยอะไรมวยไทยมีมาตั้งแต่สมัยสร้างชาติลองคิดดู